สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ต,ตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับเหมือนเดิมครับก็คือเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับแล้วก็เชร์มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคครับมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปอป็อกบานะครับที่มีการเปิดเผยออกมาจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์เดนเน่กำลังรอคอยคำตอบจากปอปอกบานะครับเรื่องของการตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งโรมาโนบอกว่าตอนนี้แมนยู่กำลังรอคอย จากฝั่งนักเตะแล้วก็จากฝั่งเอเย่นของปอกบาอย่างไรโอราครับว่าทางนักเตะเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปไหมหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็มีกระแสะข่าวเต็มไปหมดจากเอเย่นนะครับที่ออกมาพูดเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นล่าสุดครับที่ทางไรโอราเนี่ยก็ออกมาปั่นกระแสะว่าทางปอกบาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะย้ายกลับไปยูเวนตุสอีกครั้งนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับ แล้วก็ยังอ้างว่าทางสโมสรเนี่ยได้มีการยื่นเสนอเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ไปนานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายเดือนแล้วด้วยนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบแม้ว่ารายงานว่าทางปอกปาเนี่ยจะมีความสุขดีแล้วก็บรรยาการในห้องแต่งตัวของทีมเนี่ยก็แฮปปี้กันดีแหละมีคนแฮปปี้กับปอกปาปอกปาก็แฮปปี้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็รอดูรอติดตามกันนะครับว่าคําตอบจากนักเตะเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่คือ เวลาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะลดน้อยลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับปอการากับทางแมนเชสเตอร์เดนสส่วนเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดถึงกันครับปัญหาแล้วก็สิ่งที่ต้องแก้ไขก่อนเกมที่เราจะทำศึกยูเซลในช่วงกลางสัปดาห์นี้ผมกับเบียดลเอลนะครับมีอะไรที่จะต้องพูดถึงกันบ้างนะครับก็เรื่องแรกครับเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราเนี่ยต้องจัดชุดที่ดีที่สุดนะครับ ชุดที่ดีที่สุดชุดที่โอเล่ไว้ใจที่สุดนะครับในเรื่องของความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะบียรเรอัลได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการโรเตชันบ้างนะครับแล้วมันก็อาจจะมีบางเกมที่ไม่เวิร์กโรเตชันมาตำแหน่งก็ยังไม่เวิร์กอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเกมพบกับบียร์เลทางโอเล็กุน่าโซชาต้องจริงจังต้องมีการเรียกนักเตะชุดที่ดีที่สุดชุดที่ไว้ใจที่สุดแล้วก็คิดว่าไม่พลาดอีกแล้วนะครับในเกมพบกับบียร์เลในครั้งนี้คือคุณต้อง เอาจริงเอาจังแบบ100%เซน่ะในเกมดังกล่าวนี้นะครับเพราะว่าถ้าพลาดอีกแน่นอนครับว่าเรื่องของเก้าอี้ของโอเลกุน่าโซชาเนี่ยยิ่งแต่ร้อนไปใหญ่แถมทั้งเรื่องของแฟนบอลเนี่ยก็จะมีการถาถมใส่โอเล็กุน่าโซชานักเตะอีกแน่นอนนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเมื่อได้รับโอกาสแล้วเนี่ยคุณต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาให้ได้นะครับนักเตะบางรายนะครับที่อยู่บนมานั่งสำรองอย่างเช่นพวกเจสซิดินกาดนะครับที่รอคอยโอกาส แลนนีนฟันเดอร์เบ็เดียโกดาโลอเล็กเตอร์ลิสนะฮะดีในาสารบ้างดีในเลิฟบ้าง,าาางที่ข้างหลังก็ไม่ได้เป็นตัวจริงเนี่ยนะครับก็เมื่อคุณได้รับโอกาสแล้วอย่างเช่นเกมกลางสัปดาห์เนี่ยคุณก็ต้องเข็นฟอร์มมัดใจโอเล่ให้ได้หรือว่ามัดใจแฟนบอลให้ได้นะครับหรือโชว์สิ่งที่ดีที่สุดของคุณออกมาให้ได้ให้ดีที่สุดให้แฟนบอลได้เห็นนะครับนนนานทีคุณจะได้รับโอกาสเนี่ยนะฮะคุณต้องใส่แบบหมดแม็กซ์นะครับซึ่งไม่เอาแบบเกมก่อนหน้านั้นนะที่ลงไปเล่นแล้วเนนี่ยมัก มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของผลงานมีนักเตะบางรายเท่านั้นครับที่ผลงานโดดเด่นถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็แพ้กันไปนะเพราะฉะนั้นเกมการสาด,ดาวรอบนี้คุณก็ต้องเขียนฟอร์มด้วยส่วนในเรื่องของโอเล่เองเนี่ยนะครับโอเล่ก็ต้องปรับปรุงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นที่เรื่องของเรื่องแรกที่คอกันออกมานั่นแหละนะครับแต่ว่าเรื่องที่2เนี่ยเมื่อมีการเล่นนักเตะอาจจะมีการโรเตชันหรือว่าไม่โรเตชันแต่ในมุมมองที่มองว่าถ้าเกิดมันโรเตชันจริงๆเนี่ยนักเตะเหล่านี้ก็ต้องเขียนฟอร์มด้วย นะครับเมื่อคุณได้รับโอกาสลงเล่นเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องของการปรับแทคติกลองดูไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วง 2- 3เกมบามเกมหลังเนี่ยมันเริ่มตันๆแล้วมันเริ่มแบบแปลกๆแล้วเกมรุกมันเริ่มแบบเออไม่ค่อยมีอะไรที่มากมายสักเท่าไหร่นะครับในระบบส2 3สามหนึหรือว่าชุดผู้เล่นที่เรามีการปรับเปลี่ยนกันมาก่อนหน้านั้นซึ่งทีเนี้ยมันมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มมีการพูดถึงกันครับก็คือ ล่าสุดเนี่ยเอดนสันคารวานี่กลับมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแนวรุกได้แล้วในตำแหน่งกองหน้าได้แล้วนะครับหรือว่าแมนยูจะมีการเปลี่ยนแปลงดูหรือเปล่านะครับลองมาใช้4-2แบบไดมอนด์ไม้เป็นกองหน้าคู่ไปเลยนะครับอย่างที่โอเล่เคยใช้มาแล้วก็เอาโรนัลกับคาวานี่ยืนคู่กันไปก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับระบบการเล่นแบบนี้ไม่ใช่ว่าแมนยูไม่เคยใช้นะครับย้ำนะครับว่าแมนยูเคยใช้มาแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเท่านั้นเองนะครับก็ อาจจะดึงกลับมาใช้อีกครั้งก็ได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจลองมีการเปลี่ยนแปลงกันดูนะครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะส่วนประเด็นต่อมาครับก็คือเรื่องของลุกชอหรือว่าตาแหน่งแบ็กซ้ายนี่แหละที่น่าเป็นห่วงครับโอเคเฮนนี่แบ็กวายได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ลุกชอได้รับบาดเจ็บจากกินนี่ผ่านมาเฮนนี่แบ็กวายเนี่ยมันยังมีดินเดเลิฟมันยังมีอิลิกบายยี่นะครับในเรื่องของการโรเลชัน่นยังพอแบบไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่สูงสักเท่าไหร่แต่ว่าว้ใจได้ แต่ว่าแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับอเล็กเตอร์ลิสเนี่ยเพิ่งหายจากการบาดเจ็บกลับมาแล้วก็ได้รับโอกาสจากเกมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นนะกมกลางสัปดาห์แล้วก็รู้สึกว่าผลงานเนี่ยยังไม่ดีเลยนะครับส่วนเดียโกดดโล่ก็ยังไม่ทราบว่าถ้าเกิดยืนระยะแบบายาวแทนลูกชอในช่วงบาดเจ็บเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับเนี่ก็คือสิ่งที่ทางแมนยูต้องทําการบ้านอย่างหนักเกี่ยวกับการมองหาตัวแทนลูกชอด้วยในตําแหน่งแบ็กซ้ายนะครับ ส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางครับนี่คือตำแหน่งที่มีการพูดถึงแทบจะทุกเกมครับก็คือมิดฟิลด์คู่กันครับแมนยูต้องแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งครับโอเคจะไปมองหานักเตะรายใหม่เข้ามาทดแทนในช่วงเนี้ยมันก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันยังไม่เปิดตลาดซึ่งมันก็ไม่สามารถซื้อใครเข้ามาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมหาคนที่โอเคกว่านี้ได้ไหมมายืนในตำแหน่งมิดฟิลด์คู่กันนะครับหรือจะใช้แบบเดิม เป็นเฟสคู่กับแม็กโทแต่ว่าคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันดีกว่าน,นี้เขีนฟอร์มให้ออกมาให้ดีกว่าน,นี้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพไม่ใช่แบอกว่าก็ยังเป็นแบบเดิมครับก็คือฟอร์มไม่สม่ำเสมออย่างที่เป็นมานะครับในตำแหน่งมิดฟิลคู่กลางนะฮะโอเคนะครับ,นะรบนี่คือประเด็นที่เรามาพูดกันก่อนเกมที่จะพบกับเบลในอาสิ่งที่จะต้องแก้ไขแล้วก็สิ่งที่ต้องพูดถึงกัน ส่วนนักเร่าอื่นที่น่าสนใจครับก็เป็นนื่องราของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับมาเริ่มต้นกันนะครับก็ล่าสุดครับมีรายงานกันออกมาว่ายูเวนตุสเนี่ยได้มีการเปิดไฟเขียวให้อารอนดแรมซี่ C, สามารถย้ายกลับไปในพิบเบิเดอังกฤษได้อีกครั้งครับหากนักเตะรายน,นี้ต้องการอำลาทีมกลับไปที่นั่นจริงๆนะครับซึ่งยูเวนตุสเนี่ยยินดีปล่อยแรมซี่กลับไปพิมเบเดอังกฤษในช่วงปีหน้าครับไม่ว่าจะเป็นตลาดช่วงมกราคม หรือว่าช่วงหลังจากจบซีซั่นหากมีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็นักเตะต,ต้องการกลับไปเล่นในอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางแมนเชสเตอร์เก็เคยให้ความสนใจมาอยู่บ้างนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมในยุโรปด้วยต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าโอเคแมนยูยังคงให้ความสนใจอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวอยู่นะครับสำหรับเดนมรซี่เนี่ยมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพบกับยูเวนตุสนะฮะเปิดบ้านเจอกับซามโดเรียนะฮะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่ก่อนเกมเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับตัวสำรองไปอย่างละหนึ่งเกมในลีกอินเตอร์ลีนี่แหละนะครับแล้วก็ผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจต่ออเลกีสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ทางอเลกีกุนซือของทีมมีความเห็นตรงกับทางสโบสรครับว่าก็พร้อมที่จะปล่อยตัวแรมซี่ออกจากทีมหลังจากที่รับทราบความสนใจจากทีมในพิวร์เลิงอังกฤษตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับนี่คือรายงานออกมาเรื่องของอารอนแรมซี่ที่ แมนยูก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงอยู่ทุกวันส่วนอีกหนึ่งแคงของทางยูเว่ครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับก็คือเมทไทเดอร์ลิกนะฮะก็อนหนนั้นเอเนต์ของเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยอะไรบางอย่างนะครับมาปั่นกระแสะอะไรบางอย่างว่าแขคงรายนี้มีโอกาสย้ายทีมหลังจากจบซีซั่นหรือว่าในช่วงปีหน้านะครับแถมทั้งข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีการยืนยันว่าเดลิกเนี่ย มีโอกาสย้ายทีมสูงเหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีออปชั่นค่าจิตสัญญาสูงถึง128ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดทีมไหนต้องการเนี่ยจ่ายมาในราคานี้ก็นักเตะก็สามารถย้ายได้ทันทีนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านักเตะก็อาจจะมีความสนใจด้วยนะฮะเรื่องของการย้ายทีมในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนี่คือกระแสออกมาเรื่องของค่าสัญญาแล้วก็การปั่นกระแสเรื่องของการย้ายทีมของแข้งรายนี้นะครับทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับแมนยูครับ แมนยูเคยมีข่าวกับแมททาเดอร์ลิกมาแล้วนะครับก่อนที่เดอร์ลิกเนี่ยจะเลือกย้ายมายูเว่นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวแล้วกันนะครับมันมีอีกหลายทีมที่เขาก็สนใจซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็น Man แมนยูเราที่มีความพยายามอย่างหนักในการคว้าตัวแข้งรายนี้มาก่อนนะครับก็พอรอบนี้มันเห็นอยู่ว่ามีเรื่องของการปักป้ายหรือว่ามีเรื่องของการใช้ออปชันได้เนี่ยแมนยูจะกลับมาไหมนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะฮะ แต่ผมมองว่าราคาเนี่ยแมนยูน่าจะถอยแหละเพราะว่าค่อนข้างสูงครับเรื่องของราคาเม็ดเงินขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าอายุการใช้งานของเมทัลเดอร์ลิกเนี่ยมันจะใช้งานได้ยาวนานก็จริงนะครับแต่เรื่องของราคาค่าตัวณเวลานี้บวกกับออปชั่นของแมนยูที่มีใช้งานอยู่ในทีมเนี่ยไม่น่าจะดําเนินการน,นะครับร้อยกว่าล้านเนี่ยแมนยูน่าจะาไปซื้อตําแหน่งอื่นมากกว่าที่แมนยูให้ความสนใจอย่างเช่นเมิดฟิลต์ตัวกลักนะครับนี่คือกระแส เรื่องของเมทไทด์เดลิกที่มีการเล่นข่าวกวันออกมานะครับในเรื่องของเอเดนสันคาวานีครับก็ล่าสุดเดี๋ยมีราย,ยางานกันออกมาว่าคาวานีเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หรือว่าในช่วงมกราคมนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบาซ่าเคยมีข่าวกับเอเดนสันคาวานีมาก่อนนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าถ้าคาวานีเนี่ยก็มีการโอเคกับแมนยูนะครับ แล้วก็มีการพึ่งต่อสัญญาไปก็เลยไม่ได้เลือกย้ายไปนะครับแต่ว่ารอบใหม่เนี่ยว่ากันว่าบาซ่าเตรียมวางแผนอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนนะแต่พวกเขาเตรียมกลับมาอย่างแน่นอนนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่มีการเล่นข่าวออกมาเนี่ยก็คือว่าโอกาสที่คาวานี่จะย้ายทีมเนี่ยมันก็มีอยู่พอสมควรเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับทางคิเตียโนโรโดก็มายึดในตำแหน่งตัวจริงกองหน้าตัวเป้าไปแล้วนะครับ ทำให,ให้เขาก็อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของการได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องนะครับทำให้เรื่องของการย้ายไปบาซ่าเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงมกราคมนี้ครับซึ่งถึงแม้ว่าบาซ่าเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อนักเตะเข้ามา,าใหม่นะครับซึ่งนี่แหละคือนักเตะที่บาซ่าต้องการว่ากันอย่างนั้น,นครับนะแล้วก็คาวานีเนี่ยแน่นอนครับว่าเรื่องของเกี่ยวกับเงิเงนเรื่องของ ออปชันต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะเยอะๆอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับณนะเวลานี้นะครับก็น่าจะเจอจกันได้แบบสบาย,บายๆอยู่ที่นักเตะจะเลือกย้ายไหมซึ่งตอนเนี้ยผมมองว่าแมนยูก็น่าจะยังไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแมนยูยังเห็นความสําคัญของเอเดนันคาวานี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีคิเยโนโรนออยู่ในทีมก็ตามนะครับณนะนะเวลานี้และในด้านของนอร์ดีมูคุลเล่ประการหลังของเอเบลไลซิกเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแข้งแหละที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เด็นะครับ ซึ่งมูเคเล่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับความสนใจเริ่มที่จะมีทีมใหญ่ๆเนี่ยให้ความสนใจนะครับเป็นนักเตะวัย23ปีเท่านั้นครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายนะทั้งเซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็แบ็กขวานะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพอผลงานดีนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าตัวเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปมากมาย ซึ่งว่ากันมาตอนนี้แมนยูกำลังจับตาดูนอดีมูคุเล่แนวรับรายนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่แมนยูกำลังให้ความสนใจอยู่นะฮะเรื่องของอายุนามนะครับเรื่องของเงื่อนไขการซื้อตัวเรื่องของสัญญาเนี่ยทางนักเตอรายนี้ก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับทำให้มันเป็นช่วงที่คลิกมากๆนะครับในเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้งบประมาณอาจจะไม่ต้องใช้อะไรมากมาย ดูแค่สถานการณ์ดูแค่เรื่องของผลงานการลงเล่นว่าเหมาะสมกับทีมไหมเท่านั้นเองนะครับเรื่องของราคาต่อรองเนี่ยน่าจะไม่ยากแล้วล่ละนะครับเรื่องของเงื่อนไขค่าเหนื่อยก็น่าจะไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจสําหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม